รวมถึงแฟนมีตก็ได้จัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่แบงคอกใช่ไหมคะกับ Season of Love in the Air Fan Meeting in Bangkok เมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนาะเป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าความประทับใจในงานวันนั้นให้ฟังหน่อยสักนิดนึงความประทับใจถ้าเกิดที่ผมนึกออกอย่างนึงที่ชอบมากๆจนทำให้เราทั้ง4คนเรียกว่าร้องไห้เลยดีกว่าค่ะก็คือ เป็นโมเมนต์ที่พี่ๆแฟนคลับทุกคนทำคลิปให้คลิปเซอร์ไพรส์คลิปขอบคุณแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะมีเซสชันเนี้ยอยู่ในโชว์ด้วยแล้วพอหันกลับมาคือเป็นโมเมนต์ที่พี่ๆแฟนคลับทุกคนที่อยู่ในฮอล์ครับชูป้ายแล้วร้องเพลงให้เราโอ้ยขนลุกเลยนะเนี่ยมันน่ารักมากเลยมันทำให้แบบว่าความเหนื่อยที่แบบที่เราซ้อมโชว์มาตลอดเรียกว่าเกือบ2อาทิตย์เนาะมันหายไปเลยหายไปเลยใช่เพราะรู้สึกแบบเขาตอบแทนทุกคนตอบแทนเราด้วยแบบสิ่งที่มันเลิศค่าแบบนั้นมันเป็นความหมายแล้วก็เป็นพลังงานดีๆให้กับเราในฐานะนักแสดงด้วยเนาะใช่ก็เชื่อว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยต้องรักน้องๆทั้ง4คนมากๆอย่างแน่นอนถึงขนาดมีชื่อด้อมออกมาเลยทั้งบอสแล้วก็น้องอื่นคือมีชื่อว่าโบโน่นะคะส่วนพีคกับฟอร์ดเนี่ยก็คือเบบี้ฟีดแต่น่าเสียดายมากคือถ้าเกิดว่าแฟนๆชาวเฟกซ์นะคะที่ฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุอยู่ตอนนี้อยากจะบอกว่าเวลาของเราอะใกล้หมดลงแล้วถ้าอยากจะรับชมความน่ารักของ4นักแสดงกันต่อเนี่ยก็มาดูกันต่อได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Fex Connect นะคะแต่ก่อนจะลากันไปทางวิทยุเนื่องจากว่ามีเพลงประกอบซีรีส์ของเรื่องบรรยากาศรักในเรื่องนี้ซึ่งได้ทั้งบอสแล้วก็โนอื่นเนี่ยร้องเองด้วยเราก็เลยไหนๆมาทั้งทีขอร้องสดให้ฟังสักหน่อยได้ไหมคะลาแฟนๆทางคลื่นวิทยุกันสักนิดนึงแต่ว่ามีพายกระซิบว่าสามารถร้องได้ทั้ง4คนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราเคยแอบแยบยนต์แอบยบยนต์มาร้องแล้วในแฟนมีตติ้งด้วยค่ะ